กลับมาเจอกันในช่วงนี้ค่ะช่วงของกูรูคานะคะดิฉันไปมานี่คู่ควรคู่ควรเลยค่ะครับโปรดิวบอกว่าไปงานเฟอร์รารี่โอ้เด้งเลยโอเคแข็งขึ้นมาแล้ว ไม่ใช่สกู๊ปเมื่อกี้นี้อันนี้นะไปติดตามกันดีกว่านะคะงานนี้นะก็บอกว่างานเขาจัดสวยงามยิ่งใหญ่นะคะแล้วก็รถเยอะจริงๆค่ะแล้วก็มีแต่รถสวยๆแล้วก็บางคันเนี่ยนะคะหาชมได้ยากมากๆเลยคุณเจ้าของเขาไม่ห่วงเหรอเอามาโอ้โหคุณกาดรอบเลยอ่ะกาดนี่ยืนอยู่เกือบทุกคันเลยอ่ะรอบของบริเวณแต่ละบริเวณเลยอ่ะโดยเฉพาะดิฉันก็ถามแอบถามคุณดูนะอุ้ยรถบางคันที่แบบคือรู้ว่ามันหลายปีมากๆอ่ะแต่คือเขาก็ดูจะรักษาเอาไว้ได้อย่างดีจอดห้องแอร์พวกเนี้ยจอดห้องแอร์ฉันก็ถามนะอุ้ยแล้วอย่างเงี้ยมูลค่ามันไปเท่าไหร่แล้วก็ดูน่าสนใจนะคะอ่ะรายละเอียดเป็นอย่างไรไปชมคืองานจบไปแล้วนะงานจบไปแล้วค่ะนี่เราก็เก็บภาพเป็นเก็บภาพมาฝากกันค่ะแอบหนีคุณโก้มาค่ะคุณโก้ไม่ว่างนะคะก็เลยแอบมาเองค่ะเพราะว่างานนี้น่าสนใจมากๆเลยค่ะมาอยู่ใจกลางเซ็นทรัลเวิลด์เลยทีเดียวนะคะเพราะว่าวันนี้เนี่ยเขามีการจัดงานนะคะครบรอบ25ปี Ferrari ในประเทศไทยค่ะซึ่งค่ายนี้นะคะเขาเป็นค่ายที่นำเข้า Ferrari อย่างเป็นทางการของประเทศไทยนั่นเองแต่ว่านอกจากนี้แล้วนะคะก็เป็นการครบรอบ68ปีของทั่วโลกด้วยดังนั้นนะคะในวันนี้ที่ Central World เนี่ยเขาก็เลยมีการหยิบยกนะคะ Ferrari มาหลากหลายรุ่นเลยทีเดียวแต่ว่าการแอบเข้มนิดนึงนะคะเพราะว่าแต่ละคันเนี่ยเขาแพงๆทั้งนั้นแล้วเขาก็มีเจ้าของทั้งนั้นด้วยเอาเป็นว่าเดี๋ยวรายละเอียดในงานจะเป็นอย่างไรนะคะเดี๋ยวตามตื่นไปชมกันค่ะFerrariที่นำมาให้ชมกันในวันนี้นะคะก็มีหลากหลายรุ่นเลยทีเดียวคุณผู้ชมคะอย่างที่เห็นบริเวณด้านหลังตรงนี้นะคะก็เป็นเฟอร์รี่จากปี2005ทางด้านนี้นะคะก็เป็นปี2010โอ้โหแล้วก็ยังมีอีกหลากหลายรุ่นเลยทีเดียวค่ะเรียกได้ว่าให้ดูกันแบบครบเต็มอิ่มจุใจเลยทีเดียวแต่ว่าอุ๊ยตอนนี้นะคะก็ได้เวลาค่ะที่ทางด้านนู้นนะคะเขาพร้อมที่จะเปิดงานแล้วจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวไปชมกันค่ะกิจกรรมในครั้งนี้ถือได้ว่าคาวาลิโนมอเตอร์ได้สร้างปรากฏการณ์ตื่นตาตื่นใจกับประวัติศาสตร์อันยาวนาน68ปีกับสุดยอดซุปเปอร์คาร์มาบพองเพื่อเฉลิมฉลองครบรอบ25ปีเฟอร์รารี่ในประเทศไทยรวมตัวครั้งยิ่งใหญ่ในอาเซียนจะแสดงรถระดับตำนานจากสนามแข่งสู่ท้องถนนมุ่งตรงสู่ประเทศไทยตั้งแต่ปี1968จวบจนถึงปัจจุบันรวม40รุ่นรวมมูลค่าเฉียด 1,000 ล้านบาทให้เหล่าบรรดาแฟนพันธุ์แท้เฟอร์รารี่และคนรักรถซุปเปอร์คาร์ทั้งหลายได้ชมสุดยอดความงดงามและการออกแบบยนต์กรรมที่มาพร้อมกับสมรรถนะกันอย่างใกล้ชิดที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ค่ะและในการเก็บภาพบรรยากาศในงานมาฝากคุณผู้ชมในครั้งนี้นะคะรายการ Motoring On Air ก็ได้รับเกียรติจากผู้บริหารหญิงคนเก่งของทางคาวาลิโนมอเตอร์บอกเล่าถึงความพิเศษของงานในครั้งนี้กันด้วยค่ะก็ฉลองครบรอบ25ปีของ Ferrari ที่ได้เข้ามาในประเทศไทยเริ่มจากรุ่น348 25ปีที่แล้วนะคะจนถึงวันนี้ก็ที่ Cavallino Motors Ferrari ประเทศไทยได้นำเข้าเราก็เลยได้มาเฉลิมฉลองกันในวันนี้แต่สิ่งที่พิเศษเนี่ยทางก็ต้องขอขอบคุณห้าง Central World นะคะที่ให้พื้นที่ทั่วทุกห้างบริเวณชั้น1แล้วเราก็ได้นำรุ่นที่หายากที่ส่วนใหญ่คนไม่ได้เห็นมาก่อนเพราะว่ารถของแต่ละท่านเนี่ยก็ไม่ได้แม้แต่ออกงานนะคะได้เก็บอยู่ที่บ้านค่ะเพื่อเป็นเขาเรียกว่าของสะสมเป็นชิ้นสะสมนะคะอย่างเช่นถ้าในโซนเซ็นทรัลคอร์ทนี้ก็มีตั้งแต่288 GTO Daytona Dino Daytona นี่ตั้งแต่1968นะคะ Dino ก็1972แล้วก็ยุค80 90อย่างเช่น288 GTO ซึ่งเป็นรุ่นสุดยอดอยู่แล้วนะคะที่จะเป็นรุ่นที่จะพัฒนาต่อไปเป็น F40 F50 ซึ่งก็อยู่ที่นี่เช่นกันจนมาลา Ferrari ในปัจจุบันนะคะซึ่งก็จะได้เข้ามาในประเทศไทยในภายในปีนี้ล่ะค่ะทีนี้โซนอื่นก็จะมีโซนที่เรียกว่าเป็น
Racing DNA นะคะเพราะว่า Ferrari เนี่ยก็อยู่กับ F1 มาตลอดนะคะก็จะได้พัฒนารถมาจากFormula 1 Technology ไม่ว่าจะเริ่มตั้งแต่รุ่น348ที่เป็นรุ่น Popular ของทุกยุคทุกสมัยคือเครื่อง80นะคะแล้วก็เครื่องวางกลางนะคะ308 38 355เป็นรุ่นที่ทุกคนได้ระลึกถึงในแต่ละยุคจนมาจนถึงรุ่นที่เป็น Lightweight ก็คือรุ่น Competition นะคะ38 Competition ซึ่งมีแค่50คันทั่วโลกในเอเชียมีแค่2คันเท่านั้นซึ่งหนึ่งในนั้นก็มาอยู่ที่นี่นะคะก็เลย อยากให้มาชื่นชมกันแล้วก็มีรถที่รุ่นที่เรียกว่า Cake Race เลยก็คือ430 Challenge 458 Challenge ก็ได้นำมาแสดงในงานส่วนโซนEden ก็เป็นโซนที่เราจะมีรถรุ่นล่าสุดของเรานะคะเทคโนโลยีล่าสุดไม่ว่าจะV8 ก็คือ California T เป็นเทอร์โบนะคะ458อิตาเลีย FF F12ก็ต้องขอบคุณนะคะ Ferrari Far East Ferrari SPA บริษัทแม่ก็ได้มอบรางวัลให้ Carolino Motors Ferrari ประเทศไทยเนี่ยได้เป็น Dealer of the Year ปี2014ในภูมิภาคอาเซียนเป็นรางวัลที่สำคัญอย่างเรามากๆเพราะว่าตัววัดเนี่ยเยอะมากค่ะเขาดูทุกๆส่วนก็คือไม่ว่าจะการบริหารศูนย์ในยอดขายในการบริหารการตลาดในบริการหลังการขายนะคะก็เป็นตัววัดค่อนข้างจะเยอะมากแบบประมาณ100ข้อซึ่งอันนี้เราก็จะแข่งกับประเทศที่อยู่ในอาเซียนทั้งหมดนะคะซึ่งหลายๆประเทศก็แข็งแรงอย่างเช่นสิงคโปร์มาเลย์อินโดนีเซียก็เป็นประเทศที่ชั้นนำในการดูแลรถไฟเช่นกันก็เป็นรางวัลที่มีความหมายสำหรับทาง Carolino Motorsเป็นยังไงกันบ้างคะกับงานเฉลิมฉลองครบรอบ25ปี Ferrari ในประเทศไทยนะคะและแน่นอนค่ะบริษัท Cavarino นะคะในปีนี้ค่ะก็ยังได้รับเลือกนะคะให้เป็นผู้แทนจำหน่ายนะคะ Ferrari ในประเทศไทยยังเป็นทางการต่อไปค่ะแหมก็ได้รางวัลกันไปนะคะก็ถือว่ายิ่งใหญ่เลยทีเดียวค่ะวันนี้นะคะเวลาของช่วงนี้หมดลงแล้วค่ะเดี๋ยวกลับไปเจอกันต่อในสตูดิโอค่ะไงคุณคู่ควรมากแน่นอนต้องขยับละฮะต้องขยับขึ้นไปละอะไรขยับขึ้นไปขยับขึ้นไปซื้อเฟอร์รี่คันเก่าเนี่ยผ่อนให้หมดก่อนไหมโอ้ยคันเขาเท่าไหร่คุณรุ่นใหม่ๆนี้เดี๋ยวนี้เฟอร์รี่คันเท่าไหร่30 30 30 ล้านได้ได้ได้โดยเขาขายเป็นยูโรหมายถึงว่าบางค่ายเนี่ยต้นทุนมาเท่าไหร่คิดเป็นเงินไทยเสร็จแล้วขายแต่เฟอร์รี่นี่เขาแบบตรงๆอ่ะแฟร์กับลูกค้าเลยต้นทุนยูโรรวมกำไรแล้วเป็นเท่าไหร่ดำเนินการเป็นเท่าไหร่แล้วก็ก็ขายเป็นยูโรแล้วก็คิดเรทยูโรตอนนั้นไงคือไม่ต้องมานั่งแบบแบกภาระเรื่องต้นทุนคือแฟร์ทั้งคู่สบายใจทั้งสองฝ่ายทั้งลูกค้าทั้งคนขายก็ดีนะขายเป็นเรทยูโรแล้วก็ที่งานนี่โอ้โหอลังการเสียดายผมไม่ได้ไปก็คุณไปบูนสิงคโปร์นะคะไปทดสอบรถปอร์เช่นะคะก็เดี๋ยวที่คุณทดสอบรถเราก็จะนำมาฝากคุณผู้ชมเหมือนกันในช่วงหน้าเหมือนแยกกันไปทำงานดีๆเนาะแบ่งกันในช่วงนี้พักก่อนนะคะครู่เดียวค่ะเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาเจอกันค่ะ